นไหนอยู่ไทเกอร์คิงดอมที่เราจะมาดูเสือกันนะคะเข้าไปซื้อตั๋วเราก็เดินเข้าคุ้มเสือกันแล้วนะคะซึ่งทางเข้าตรงนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องซื้อตั๋วบัตรก่อนค่ะซึ่งราคาค่าตั๋วนะคะ250 บาทไม่รวมกับถ่ายรูปกับเสือแต่ว่าถ้าถ่ายรูปกับเสือนะคะเขาก็จะให้เราเลือกก่อนว่าเราต้องการจะเลือกเสือประเภทไหนนะคะซึ่งปูได้เลือกเสือไวไทเกอร์มานะคะก็เป็นเสือตัวสีขาวค่ะสามารถถ่ายรูปได้ในราคา799 บาทนะคะนี่เป็นราคานะคะที่ให้เลือกแพ็กเกจค่ะซึ่งถ้าเกิดใครอยากถ่าย2ตัวนะคะก็มีแพ็กเกจได้ค่ะซึ่งบิ๊กบวกไว้นะคะก็ประมาณ 1,500 ต่อคนค่ะหรือต้องการที่จะถ่าย3ตัวค่ะเป็นไวท์มีเดียมและก็รูปเสือนะคะก็ 2,500 ค่ะแต่ว่ารวมหมดเลยนะคะก็ประมาณ 4,000 ค่ะเราไปดูเสือกันดีกว่านะคะเสือไวไทเกอร์นะคะตัวนี้นะคะจะอายุประมาณ3ปีนะคะแต่ก็รูปร่างก็โตนะคะพอๆกับบิ๊กไทเกอร์ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะชื่อฟังโก้ค่ะที่เข้าไปถ่ายรูปนะคะก็รู้สึกกล้ากลัวค่ะไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่เก่งๆนิดๆนะคะแต่พอเข้าไปถ่ายรูปนะคะหลังๆก็เริ่มแบบคุ้นชินนะคะก็เริ่มสนิทสนมถ่ายรูปกันแบบไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วค่ะบางตัวก็เกิดที่นี่แล้วนะคะซึ่งเราไปดูเสือกันดีกว่านะคะมีมากมายเหลือเกินเลยค่ะเป็นเสืออายุ5ปีค่ะชื่อโอลิเวอร์กำลังนอนหลับสบายเลยเราไปตามหาเสือซีต้ากันนะคะว่ามันอยู่ไหนเรามาดูเสือซีต้ากันไม่เห็นเสือเลยเขาบอกว่าตรงนี้มีเสือซีต้าอยู่แต่เราไม่เห็นเลยค่ะบอกว่าจะหลบซ่อนแถวต้นไม้กำลังมองหาอยู่มองลอดไปผ่านไม้ไผ่นะคะเราก็นี่ไงเจอเสือแล้วนอนหลับกันอยู่เลยนะคะนอนหลับกันอย่างกับราวลูกแมวเลยนะคะเสือซีต้านี้นะคะก็ที่เราเห็นก็จะมีอยู่2ตัวนะคะที่อายุประมาณ10เดือนค่ะกำลังหลับปุ๋ยสบายใจเลยนี่ก็เสืออีกแล้วนะคะเป็นมีเดียมค่ะอายุประมาณขวบเดียวค่ะตัวยังเล็กอยู่นะคะกำลังหลับปุ๋ยอีกแล้วไวท์ไทเกอร์เหมือนกันนะคะกำลังหลับปุ๋ยเลยค่ะชื่อดอลล่าค่ะเขาบอกว่าตัวนี้กำลังไม่สบายอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นประวัติที่มาของเสือแต่ละตัวนะคะนี่เราก็ต้องดูผ่านช่องนักกันนะคะเป็นช่องที่สำหรับให้ดูเสือค่ะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นโกลเด้นไทเกอร์นะคะส่วนนี้เป็นสโนไวท์ไทเกอร์นะคะเราจะต้องผ่านไปดูอีกแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะอยู่ไกลๆตรงนั้นนะคะเห็นกำลังนอนอยู่ไหมคะตัวสีขาวๆนะคะขนค่อนข้างสวยๆเหมือนหิมะเหมือนกันค่ะนี้เป็นพันธุ์ไซบีเรียนไทเกอร์เหมือนกันค่ะ
อู้พันนี้เราสามารถเห็นใกล้ๆเลยนะคะพอส่องเข้าไปก็กำลังรับปุ๋ยเลยค่ะเราไปดูลูกเสือกันต่อเลยเจอลูกเสือแล้วมาดูกันเอ๊ะไม่ใช่ นี่มันลูกปั้นเสือเป็นกงลูกเสือนะคะซึ่งลูกเสือตัวนี้อายุประมาณ5เดือนนี่ก็เดินดูเสือเหนื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็มานั่งชิลริมแม่น้ำกันค่ะสวัสดีนะคะก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ